วันนี้คุณมีอาการยังไงครับคงไม่ได้ป่วยการเมืองแบบเดิมนะคุณบอกกับพยาบาลว่าคุณปวดบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรงแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดชี้บอกหน่อยครับปวดตรงไหนขออนุญาตฟังนะครับเดี๋ยวผมจะขอมือกดนะครับถ้าเจ็บให้บอกเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับโอ๊ยโอ๊ยเบาๆหน่อยหมอฉันเจ็บดูแล้วไม่น่าจะมาจากความเครียดน่าจะมาจากการอักเสบเฉียบพลันตกลงฉันเป็นอะไรคะหมอเดี๋ยวผมต้องรอผลตรวจปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คประวัติการรักษาสักครู่ฮะ52คุณกรอกอายุผิดปะเนี่ยยังไงก็ตามนะครับคุณต้องดื่มน้ำไปเยอะห้ามการปัสสาวะแล้วก็ต้องหมั่นทำความสะอาดแต่ถูกวิธีด้วยนะครับและผมแนะนำนะครับคุณควรระมัดระวังการใช้ชีวิตให้มากขึ้นเพราะวัย50ขึ้นเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนอื่นขอคืนนี้ครับเดี๋ยวผมมาจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ทานให้หมดนะครับเสร็จแล้วครับเจอข้างนอกขอบคุณค่ะหมอแน่ใจนะเวลารถเข็นนะไม่เป็นไรค่ะหนูเดินได้ค่ะเป็นไงบ้างโอเคพี่หมอแกเป็นคนพาเขามาเหรอใช่นี่ยังปวดท้องอยู่ไหมพี่หมอว่าไงบ้างนี่คุณหมอกับตั้มรู้จักกันเหรอพี่หมอเป็นพี่ชายตั้มเองพี่ชายตั้มไปเอารถเข็นให้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้อ่ะได้พี่ซ้ำตัดตอนด้วยนะพี่ครับผมขอรถเข็นสักคันได้ไหมครับได้เลยนะพี่ครับคุณหมอคะตามหลักแล้วนี่ประวัติคนไข้ถือเป็นความลับใช่ไหมคะถ้าเอามาแพร่งพรายนี่ผิดกฎหมอใช่ไหมคนไข้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพราะมันเป็นจริยธรรมทางการแพทย์คุณจะไปหลอกใครก็เรื่องของคุณป้าแต่ครับขอตัวป้าป้าบ้านแกดิแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ